สุดท้ายโอ้16แล้วเฮียเหมือนช้าจังวะกูทำโน่นทำนี่10 นาทีกว่าเลย โอเคสวัสดีครับเจอกันยามช้านะ6 โมง 16 นาทีนี่รีบออกครับเดี๋ยวสายเดี๋ยวรถติดก็เลยรีบออกหน่อยก็จะออก6 โมงเป๊ะไม่ทันนะลุกไม่ไหววะก็เลยเป็น6 โมงกว่าหน่อยหน่อยก็ยังพอได้นะรถยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับรีบไปดีกว่าเดี๋ยวรถเยอะอากาศวันนี้ดีนะตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่โอ้ยลื่นโอ้ยเครื่องยังไม่ร้อนเลยทับแล้ววันนี้ยังทับไม่เยอะนะค่อยๆไปก่อนครับวิ่งปัดริบทำไมขากล้องหลวงวะเนี่ยสำคัญละโอเคอะไรวะเดี๋ยวต้องไขซะหน่อยหากล้องหลวงซะครับโอ้ถ้าออกเช้าวันนี้สัก10 นาทีรถแน่นเลยครับนี่เราจะออกไปเจอข้างนอกก็แน่นน่าจะแน่นแล้วแหละคือไม่อยากไปเจอรถติดอ่ะก็เลยรีบออกดีกว่าหนุ่มโผล่ขึ้น2 เมตรแล้วฮะเรามาดูรถกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะเช้านี้ตอนนี้เวลา6 โมง 18 นาทีนะครับน้ำมันเหลือครึ่งถัง4 เมตรนั่นเองอุณหภูมิตอนนี้ยังขึ้นอยู่3 เมตรอยู่เลยนะวิ่งมาแล้ว166.3 กิโลนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่31.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยระยะทางรวมอยู่15,301 โลอุณหภูมิตอนนี้โอ้ลงไป28 องศาอากาศเย็นดีครับเดินช้ายังทำงานดีอยู่ที่14 โวลต์ฮะโอ้ยคันหน้าคันตาก็จะออกให้ไวกว่านี้ก็โอ้ลำบากว่ะทำไมเดี๋ยวนี้อ่ะอาบน้ำแต่งตัวอะไรก็ล่อเป็นครึ่งชั่วโมงตลอดเลยทำไมสมัยก่อนเรา5 นาที10 นาทีเราก็ไปได้เลยงงกับตัวเองอะทำอะไรอยู่ตอนมืดๆยังไม่มีแดดเลยนะมันชินกับปีมืดๆนี้ซะแล้วเลยขับโป่งๆแล้วมันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าผมเปิดตัวซันไลเซอร์รู้สึกว่าสบายตาดิไม่เปิดตลอดเลยนี้
ไม่ติดเท่าไหร่วันนี้เมื่อวานติดกระจายเลยจะพยายามออกให้แต่เช้าทุกวันไม่จะทำได้หรือเปล่าเพราะออกสายแล้วติดเหลือเกินตอนนี้ที่เห็นล็อกสูงๆว่าผมใส่เม็ด16กับ17นะครับอย่างละ3เม็ดเพราะว่าจะใส่สักเดือนนึงครับคราวที่แล้วใส่ได้ไม่กี่วันก็เปลี่ยนอันนี้ว่าจะใส่สักเดือนนึงจะขี่ให้คุ้นมือฮะจะได้รู้ว่าขี่เม็ดเบาต้องเล่นรอบยังไงนะเหมือนตอนที่ใช้เม็ด16กับ19รอบมันจะมาที่ 7,000 รอบแล้วฮะที่ว่าจะต้องรอเลี้ยงแป๊บนึงอ่ะเลี้ยงอยู่ที่ 7,000 รอบจนกว่ารถมันจะวูดแล้วบีบต่อนะคราวนี้แหละโอ้ยพุ่งจู๊ดเลยไปได้ยัน150เลยไม่งั้นไม่ถึงนะก็ไม่รู้ว่าถ้าเม็ดเบากว่านี้ก็รอบจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะเพราะเม็ดเบามันก็เกินนะเนี่ยจะ 7,000 รอบแล้วสั่นสะเทือนโอ้สั่นสะเทือนแต่โชคตอนนี้นุ่มใช้ได้เลยโชคหลังไม่สะเทือนเลยนั่งนิ่งเลยอย่าโชคหน้าที่สะเทือนเนี่ยโชคหลังโอเคเลยสะเทือนน้อยมากจำถ้าใครดูคลิปผมตั้งแต่แรกๆนะแรกๆผมนี่สั่นเป็นเจ้าเข้าน่าจะเป็นเอ็กแม็กนะเห็นไฟ2ขีดยาวๆมันใช่ด้วยเอ็กแม็กเดี๋ยวนี้คนนิยมจริงเลยสุดยอดแต่ผมว่ามันก็คุ้มวะคือซื้อรถแล้วให้มันได้แรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างฟอร์ซ่าก็ยังถือว่าแรงไม่สุดนะเอ็กแม็กมันยังได้แรงดีอ่ะเราก็ยังดูโล่งๆเนี่ยหลวมๆแต่ก็พอแน่นนะแต่ก็ยังผมยังไม่พับกระจกแสดงว่ายังพอได้อยู่นะดูหลวมๆอยู่ไม่แน่นมากเดี๋ยวพับข้างหนึ่งดีกว่าเพื่อความไม่เสียเวลาในการวิ่งนะวิ่งลูดได้เลยประคองความเร็วไม่ให้เกิน60นะเดี๋ยวเผื่อใครตัดตรงตัดหน้าเดี๋ยวเบรกไม่ทันโอ้ยรถส้มจริงระยะปลอดภัยแล้วจะประมาณ30กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงครับความเร็วที่สามารถเบรกอยู่ในที่แคบๆนะ60ไม่อยู่นะไม่พอเบรกเอาไม่อยู่จากการทดสอบทดลองนะแล้ววิ่ง30มันก็ใช่เรื่องเราจะตื่นเช้าแหกคิดตามาทำไมกันนะว่าโชคมันดีหรือว่าไอ้ขีดถนนมันเสื่อมนะฮะ
โอ้โหก็ตรงไปได้เลยจ้าตรงนี้จะมาขึ้นทำไมเห็นไหมว่าตรงได้เลยอยู่เชิญนี้ไม่รู้มุมกล้องเป็นไงบ้างนะว่าพยายามแต่งงเลยวันนี้ว่าทำไมมันคลายนะตัวขาหรอกถ้ามันลำบากมากนะเดี๋ยวจะทำแบบเดิมนะใช้อีพ็อกซี่ทำแปะยึดติดเลยมุมเดียวเลยจบกว่าแบบนี้ดูวุ่นวายขาเขินนะเสร็จวุ่นวายยังไม่แจ้งเลยนะข้างนอกผมก็ปรับมุมกล้องไปเรื่อยนะไปปรับไปเนี่ยจะได้รู้ตำแหน่งตัวเองด้วยว่ามุมไหนดีนะมันหลวมไปนิดนึงอ่ะผมว่าตกหลุมแล้วมันจะขยับนะน่าจะพอได้อยู่เนาะขี่ช้าร้อนฮะชั่วหน่อยลดน้อยเนาะน้อยเหรอเนี่ยมันก็เยอะอยู่ดีแหละสมัยก่อนถ้าออกแต่เช้าอย่างนี้นะโอ้ขับคนเดียวเลยอะก็แปลกรถไม่ได้ไหนเยอะแยะแบบนี้ไอ้สีแดงๆนี่ดูลื่นๆเนาะโอ้เราไม่กล้าทิ้งเลยเนี่ยความรู้สึกเหมือนยางมันปึ๊ดๆๆตลอดเวลาเลยไม่กล้าทิ้งโค้งเลยผมว่าเม็ดเป่าวิ่งใช้งานมันก็ดีนะครับมันนุ่มมืออ่ะมันฉี่เนียนๆเลยถ้าเราไม่ได้เล่นรอบสูงมากนะครับอาจจะสูงกว่าปกติอ่ะถึงจะวิ่งเท่ากันนะแต่มันเนียนนะมันนุ่มมือดีถือว่าซอซ่าเป็นรถที่ขี่นุ่มอยู่แล้วด้วยนะเนาะมันก็เลยขี่นุ่มๆมือครับไปสบายนิ่มๆนุ่มๆไปฮะจะบิดจะบิดก็ไปได้พูดฟาดอยู่ถ้าอยากเล่นจริงๆก็ต้องฟาดรอบไปอันนี้ยังแบบบิดน้ำเนิบอยู่เลยอะแบบบิดสบายสบายเลยโอ้ยไปต่อไปต่อคนมาสูงมากโอ้ยหลุมหลุม
โอ้ยมันเป็นอะไรกับจมูกมากไหมเนี่ยมันจะคันจมูกไปไหนเนี่ยโอ้พอได้คันทีนึงแล้วคันใหญ่เลยนะจมูกเห็นปะเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยคันจังเลยเสียเวลาเสียจังหวะเลยวันนี้ดูมีเมฆหมอกเพราะวันฝนตกใส่รถนะแต่ผมก็รีบเช็ดรถก่อนเอารถขึ้นบ้านแล้วก็เช็ดก็ยังเงาอยู่นะก็กลัวจะไม่เงาอุตส่าห์เพิ่งเคลือบมาโดนฝนซะแล้วอ่ะแหมเปิดหมวกขี่มันก็เย็นดีไปเป็นหมวกเถอะลมเข้าน่าจะขายาวไปแน่นะบอกฟอสซ่าผมว่าเล็กไปมันต้องยืนถอยหลังไปได้อีกหน่อยเนี่ยนี่ผมดันจนเจ็บตูดหมดแล้วไม่อยากนั่งงอขาไงยิงถอยไปอีกหน่อยไปอยู่ครับมาถึงนี่ 6:30 หลุดตรงนั้นมาได้ภายใน15นาทีนะมันก็จะค่อยยังชั่วเนี่ยแต่จะให้ตื่นช้าทุกวันมันก็เอาวะลองดูสักตั้งวันไหนไม่ไหวจริงก็ไม่มาแม่งเลยพยายามนอนหัวค่ำตื่นเช้าเอาประมาณ103เนี่ยกำลังดี104ต้องบิดเพิ่มอีกโคตรทางจะสะเทือนไปไหนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะแค่เม็ดเล็กๆน้ำหนักต่างกันเป็นกรัมเองจะมีผลขนาดนี้นะแสดงว่าชามที่ลดน้ำหนักอ่ะผมว่ามีผลโคตรเลยกับรถขนาดแค่เม็ดไม่กี่กรัมนะยังมีผลขนาดนี้แล้วถ้าชามลดลงไปได้ถึงเกือบหลักร้อยกรัมอ่ะโอ้โหผลมหาศาลอ่ะหมอรับลมแป๊บ
มูกเยอะว่าอะไรปิ่นผมพวกท่านบอกว่าเอออะไรเนี่ยยังไงวะวันนี้ขี่รถตกหลุมตลอดเลยนะเนี่ยไม่ขี่รถตกหลุมตลอดเลยวะเนี่ยข้างหน้าฟอร์ซ่าครับสีดำเนี่ยเจอแต่ฟอร์ซ่าสีดำนะจริงๆตอนแรกผมก็จะออกสีดำนะก็สวยดีตอนรู้งี้ก็ออกสีดำเนี่ยไม่เลอะดีจริงๆอยากได้สีเทาไปถ้าเราขึ้นขวาทางซ้ายอ่ะครับขี่ตามไปสวยดีฮะสวยดีแล้วก็ชิวไว้หมอกเบอร์ไม่ใส่ยังเช้าอยู่มั้งยังชิวได้รถก็สวยดีนะฟอร์ซ่าปลายท้ายอาจจะดูเล็กไปนิดนึงแต่โดยรวมก็สวยดีครับคันเลี้ยวอ่ะเป็นอะไรคันหน้าเลยวะหรือว่าเราแพ้หมวกวะตอนไม่ใส่ก็ไม่เห็นคำเลยเฮ้ยง่วงเห็นรูปเด็กว่ายน้ำไม่รู้ในกล้องเห็นว่านะโฆษณาโรงเรียนว่ายน้ำเด็กคนไปถามแล้วโคตรแพงเลยก็ดีนะเด็กว่ายน้ำได้นะแต่ก็โหแพงไปแต่ก็อย่างว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายไปสอนแต่ต้องดูแลเด็กให้ดีนะถุงมือขาดหนักกว่าเดิมแล้วเนี่ยต้องซื้อใหม่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันไหนว่างค่อยไปซื้อวันนี้สมองตื้อๆนะอาจจะพูดน้อยหน่อยอาจจะผมไม่ค่อยมีอะไรมากวันนี้ตื้อๆว่ะขี่มันได้ถึงนี่ก็สบายใจแล้วไงนี่รถติดมาได้พอสมควรละขนาดนี้รถติดมาได้ยังจะ7โมงตรงนี้เลยนะโอ้ยขับหมูกอ่ะมันคันจมูกมันเป็นอะไรวะรถเบนซ์คันนี้ฉลาดด้วยโอ้ขึ้นจอดแม่งริมถนนเลยรอไฟแล้วรอไฟคันดีนัก
คันจมูกยังวะไม่เกี่ยวจริงง่วงแล้วเนี่ยไม่เขียวจริงหมวกกันน็อกนี่ใส่ฟิตฟิตนี่กำลังดีนะผมว่าดีกว่าใส่รวมรวมนะรู้สึกมันเข้าไปกับหัวดีอ่ะทางซ้ายหันขวารู้ง่ายกว่าแต่ทางน้องน็อกเบาก็ยิ่งดีนะผมก็ยังถือว่าน้ำหนักเยอะอยู่นะ 1,600 เนี่ยไม่น้อยนะแต่ก็ยังว่าล่องแรกกะแว่นมามีซันไลเซอร์นะครับมันก็จะมีกลไกอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาอีกถ้าเป็นบอกไม่มีซันไลเซอร์มันก็จะเบาครับอยู่ 1,400-1,500 เองแย่เดี๋ยวนะกูเปิดแว่นเลยกูปิดแว่นแล้วกูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยหลุมเหลือแม่งลงหมดทุกหลุมเลยอ่ะไอ้ห่าแล้วหลุมอะไรแม่งมาอยู่ตรงกลางถนนวะเนี่ยวันนี้ลงแต่หลุมแม่งเดี๋ยวล้อดุ้งพอดีตอนแรกก็ลงอ่ะหลุมเล็กๆนี่เริ่มหลุมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไอ้ห่าอะไรก็ไม่รู้เลือกเลนยังไงวันนี้ลงแต่หลุมนะเออขอความสองข้างเลยขี้เกียจเบาลงเยอะเอาไปได้เรื่อยๆที่ยังกว้างให้โอเคเลยอ่ะจุ๊บๆแหมพลิกมือพอทำไมพับกระจกออกไปยากพับกระจกต่อให้มันเหน็บหนีบก็ยังหลบเลนได้แฮนด์ได้นะเขียวนู้นแล้วก็เขียวนี้ก็ค่อนข้างชั่วหน่อยโอ้ยปิวปิวมือปิวตาโคตรเท เอ๊ะเหมือนมีฝนปล่อยๆนะโอ้ยไม่อยากเทโค้งนี้เลยแต่ก็ต้องเทนิดๆพยายามเอียงตัวเหวี่ยงน้ำหนักให้ได้ไม่เลยแหกโค้งนะเขาไหวอยู่นี่อะไรกันวะอะไรกันวะ
วลากินขนมสิ15นาทีเว้ยวันนี้ออกเช้าก็ดีอย่างนี้เองเพราะวันนี้ผมต้องไปเซตอะไรต่อเช้าเลยฮะทุกวันอังคารเนี่ยต้องเซตอะไรเยอะแยะหมดแต่เรื่องดีกว่าวันจันทร์รถแม่งติดน้อยวันจันทร์ทำไมรถติดเยอะจังโอ้นี่บางคนเอ็นโซแนสสุดยอดเลยด่าเขาไม่ขาดแล้วแขวนไว้อย่างนั้นไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดนั้นไหมนะถุงกระดาษอย่างนี้มันทนเหมือนไว้แขวนไปมันก็ไม่ขาดนะจบเท่านี้นะไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ขับรถรีบตื่นแต่เช้ามากันผมก็ยังง่วงๆอยู่เลยเดี๋ยวไว้ตอนเจอกันตอนเย็นเนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทำงานแบบชิวๆเบาๆเนาะรออย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนละโอ้ยฝนตกครับที่จอดมอไซค์ครับจอดรถยนต์ส่วนตัวได้ไงลืมรัดคางหมดเนี่ยเฮ้ยลืมรัดคางมาว่ะโอเคตอนนี้ก่อน